กอีโอกเอกอยู่ไปก็รกรกเฮ้ยนี่มันเสียงไก่ขันใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยตายแล้วนี่ฉันสายแล้วนี่นะเฮ้ยไปทำงานก่อนดีกว่าแย่ๆแล้วทำงานวันแรกซะด้วยสิสวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆทุกๆคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NNB ครับค่ะวันนี้เราอยู่กันในเกม Roblox เช่นเคยเอาละค่ะสำหรับวันนี้พี่นุ้ยก็จะให้พี่ซูซี่ของเรามาเป็นแคชเชียร์นั่นเองนะคะกรรมกรในห้องแอร์นั่นเองหูยมันดูดีมากเลยนะเนี่ยเอาละคราวนี้เราก็จะมาทำงานเพื่อเก็บตังค์สร้างบ้านกันนั่นเองนะคะน้องๆเฮ้ยขอพรพระเจ้าให้ฉันด้วยขอให้ฉันทำงานผ่านไปด้วยดีนี่เธอจะยืนขอพรอีกนานไหมเนี่ยนี่ฉันมายืนรอนานแล้วนะเนี่ยจนรากงอกไปหมดแล้วเหลือแค่ใส่ปุ๋ยแล้วก็เทน้ำเท่านั้นเองอ่ะหูยจะกลายเป็นต้นไม้ใช่ไหมคะคุณลูกค้าใครบอกเธอล่ะฉันจะเป็นถั่วงอกต่างหากหูยเป็นถั่วงอกเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะฉันเสร็จแล้วค่ะนี่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราทำการขายของให้ลูกค้าก่อนค่ะใจเย็นๆนะคะคุณลูกค้าเฮ้ยนี่คือการป้นเอาทุกอย่างมาให้หมดเร็วๆเข้าแย่แล้วนี่เลยค่ะนี่เลยค่ะเอาไปเลยนะคะดีมากดีมากถ้ามีอยากตายก็ส่งมาให้หมดเลยกางเกงในด้วยหูยจะตายแล้วเฮ้ยเนี่ยร้านของฉันมีการป้นกันด้วยเหรอเนี่ยเฮ้ยแย่แล้วหัวหน้าของเราโดนป้นนะคะเฮ้ยนี่ที่นี่มันมีการป้นเกิดขึ้นด้วยเหรอเนี่ยแล้วฉันสามารถป้นหัวหน้าได้ไหมอ่ะตอนนี้ต้องการเงินสร้างบ้านมากๆเลยนี่ฉันว่าถ้าเธออยากจะเก็บตังค์สร้างบ้านนะเธอทำงานก่อนดีกว่าไหมเนี่ยขายของให้ฉันก่อนได้ไหมเนี่ยฉันรอนานแล้วนะเนี่ยยายหัวเขียวหูเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะคุณลูกค้ากำลังจะขายของให้ตอนนี้แหละค่ะหูนี่ลูกค้าของเราเนี่ยเร่งจริงๆเลยนะคะเอาละตอนนี้เดี๋ยวเราทำการเอากล่องขึ้นมาก่อนนะคะแล้วก็คิดตังค์เลยหูยนี่ซื้ออะไรเยอะแยะคะเนี่ยฉันก็ซื้อของไปจัดงานวันเกิดนะสิโอ้โหงานวันเกิดแล้วคะเนี่ยโอ้โหสุขสันต์วันเกิดด้วยนะคะไม่ใช่อ่ะฉันเกิดอยากกินเฉยๆโอ้โหตายแล้ว เกิดอยากกินเหรอคะเนี่ยเอาละถ้างั้นก็เดี๋ยวฉันจะรีบคิดตังค์ให้ก็แล้วกันนะคะโอ้โหปวดมองกับลูกค้ามากเลย นี่เลยค่ะเรียบร้อยแล้วโอ้โหคราวนี้ก็ไปนี่เลยนะคะแคชเชียร์เครื่องต่อไปกันดีกว่าเอ๊ะนี่น้ำชานี่เธอมาทำอะไรที่นี่เนี่ยเดี๋ยวนะขอดูภาพใหม่ก่อนเฮ้ย ไปยืนต่อตูดกับลูกค้าทำไมอะน่ะเฮ้ยเหมือนว่าบิ้วมากๆเลยนะครับยืนหลังผู้หญิงเนี่ยโหยตายแล้วเจอลูกค้าหื่นเฮ้ยเฮ้ยรีบคิดตังก่อนนะคะเดี๋ยวจะเกิดการหื่นเกิดขึ้นที่นี่เดี๋ยวนะก่อนอื่นเราก็ต้องน้ำชาแล้วนี่เธอมายืนอะไรอ่ะต่อคิวกับลูกค้าเนี่ยฉันก็จะมาซื้อของไปจัดงานวันเกิดนะสิซูซี่เกิดอยากกินใช่ไหมเนี่ยเธอรู้ได้ยังไงโหฉันเจอมุกเมื่อกี้ไปเรียบร้อยแล้วเธออย่าเอามาเล่นอีกเลยนะขอร้องเอาละเดี๋ยวฉันจะคิดตังค์ให้ก็แล้วกันมีช็อกโกแลตด้วยนะคะหยุดนะนี่คือการป้นเธอจะป้นอะไรฉันเหรอเอาทุกอย่างออกมาให้หมดเลยยกเว้นกางเกงในนะนี่คือเสียงการป้นกันใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยนี่เสียงแบบนี้ก็ควักตังค์ให้เขาเหรอหัวหน้าโอ้โหมันน่ากลัวตรงไหนเนี่ยดูสินายตังค์แล้ววิ่งหนีไปเลยนะคะผู้หญิงคนเมื่อกี้น่ะเฮ้ยน้ำชาเดี๋ยวฉันไปดูเองนะซูซี่เฮ้ยอย่าวิ่งตามไปสิเฮ้ยเดี๋ยวนะผู้หญิงคนเมื่อกี้พูดแบบนั้นหัวหน้าเราก็ควักตังค์ให้เลยเหรอเนี่ยแล้วอย่างนี้ฉันก็ป้นได้นะสิโอ้ยฉันรู้วิธีแล้วเราจะไปทำการป้นหัวหน้าของเรานั่นเองนี่ไงเป็นการได้เงินทางลัดนั่นเองนะคะจะได้สร้างบ้านเร็วๆหัวหน้าเอาตังค์ที่มีออกมาให้ฉันเดี๋ยวนี้เลยนะนี่คือการปล้นไม่งั้นฉันจะขู่แล้วนะเนี่ยง่ามือนี่คือการขู่เข้าใจไหมนี่ซูซี่ฉันว่าเธอเพี้ยนไปแล้วหรือเปล่าเนี่ยฉันมีแค่กางเกงในแล้วก็รอยยิ้มให้เธอเท่านั้นแหละนะตังค์น่ะมันหมดแล้วถ้าอยากได้ตังค์ก็กลับไปทำงานได้แล้วไปหูยตายแล้วตังค์เขาปล้นไปหมดแล้วเหรอเนี่ยใช่แล้วมีแต่รอยยิ้มตะมุตะมิของฉันนี่แหละเธอจะเอาไหมโอ้โหรอยยิ้มตะมุตะมิฉันจะเอาไปทำไรเหรอหัวหน้ามันซื้อของได้ซะที่ไหนแล้วนั่นน่ะเพี้ยนจริงๆเลยเฮ้ยโจรคนเมื่อกี้ไปไหนแล้วเนี่ยปล้นตังค์ไปซะหมดเลยอ่ะเฮ้ยไม่เหลือฉันเลยแล้วเนี่ยหยุดนะนี่คือการปล้นเอาทุกอย่างออกมาให้หมดเลยเร็วๆเข้ากางเกงในของเธอด้วยเฮ้ยกางเกงในของฉันน่ะทิ้งไว้ในห้องน้ำนะฉันขี้ใส่กางเกงในนะสิเฮ้ยถ้างั้นฉันไม่เอาชุดชั้นในมาก็แล้วกันตายแล้วเอาชุดชั้นในเลยเหรอดีมากดีมากที่ไม่ขืนขัดไม่ขัดขืนตั้งหากล่ะไปแล้วเฮ้ยทำไมเมื่อกี้เราป้นหัวหน้าเขาบอกตังหมดแล้วเนี่ยสมน้ำหน้าเลยเสียชุดชั้นในไปชุดนึงเลยนะเนี่ย
ฉันไม่สงสารแล้วเอาล่ะเดี๋ยวมาซื้อของกลับบ้านกันดีกว่านะคะจะได้ไปหาของกินกันนั่นเองหุยนี่ไงซื้อไปเรียบร้อยแล้วนี่อะไรเนี่ยพวกแอปเปิ้ลเหรอเนี่ยแอปเปิ้ลนั่นเองนะคะงั้นก็ซื้อไปก็แล้วกันนะ4เหรียญตังค์ฉันมีนิดเดียวเองนะเนี่ยทุกคนแล้วก็ซื้อนมนั่นเองนะคะแล้วนี่อะไรเนี่ยไข่เหรอแล้วตรงนี้คืออะไรเนี่ยเดี๋ยวนะบัตเตอร์เหรอแล้วนี่ล่ะแป้งมั้ยเนี่ยโยเกิร์ตโอ้โหโยเกิร์ตแล้วเนี่ยอะไรชีสบล็อกนั่นเองนะคะเอาล่ะซื้อไปเลยหมดหรือยังเนี่ยเดี๋ยวนะขอดูหน่อยสิแน่นน้ำชาเธอกำลังซื้ออะไรเนี่ยฉันซื้อทุกอย่างที่มีนะสิซูซี่ฉันจะซื้อไปให้หมดเลยโอ้ยเดี๋ยวดิเธอจะซื้อไปให้หมดเลยเหรอเนี่ยนี่ฉันก็ซื้อของอยู่นะมีไก่แล้วก็แฮมเบอร์เกอร์นั่นเองนะคะแล้วอะไรอีกเนี่ยอันนี้อะไรสเต็กเหรอโอเคเปปเปอโรนีนั่นเองนะคะเอาล่ะซื้อให้หมดเลยซื้อให้หมดเลยนี่น้ำชาฉันไม่ซื้อเธอนะ ออกมาจากตู้เย็นแล้วเร็วๆเข้าจะกลับบ้านแล้วนะคะซูซี่นี่เธอมีบ้านให้กลับแล้วเหรอเนี่ยโอ้ยก็ฉันจะไปซื้อตอนนี้แหละน้ำชาเร็วๆเข้าออกมาเลยเดี๋ยวเราจะไปทำการซื้อบ้านกันดีกว่านะคะนี่ไงป้ายเซลนั่นเองนะคะงั้นเราก็มาซื้อตรงนี้เลยเขากำลังเซลอยู่เลยนะเนี่ยเอ๊มุมนี้ก็สวยนะคะเดี๋ยวเอามุมนี้ดีกว่าซูซี่เอาตรงนี้ดีกว่าเร็วๆเข้าสิที่สวยมากๆเลยนะเนี่ยโอเคเลยน้ำชาถ้างั้นเราก็ซื้อบ้านตรงนี้เลยก็แล้วกันนะคะรู้สึกว่าได้มุมมากๆเลยนะเนี่ยเอาล่ะบ้านของเราราคาถูกมากเลยนะคะ 3,500 บาทเท่านั้นเองอ่ะมาแล้วทุกคนว้าวดูสิสวยมากๆเลยนะเนี่ยบ้านราคา3ล้านของฉันเฮ้ยซูซี่เมื่อกี้เธอยังบอก 3,500 อยู่เลยนะเอาล่ะตอนนี้มันกลายเป็นบ้านฉันมันก็ต้องขึ้นราคาเป็นธรรมดานะน้ำชากลายเป็น 3,500 แล้วนะคะ เอ๊ะเดี๋ยวสิสีบ้านไม่สวยมากๆเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวเรามาทำการเปลี่ยนสีบ้านกันดีกว่านะคะน้องเอาล่ะฉันจะเอาสีอะไรดีอ่ะต้องสีเดียวกับชุดสิใช่ไหมเราชอบสีชมพูนั่นเองนะคะพี่นุ้ยเป็นคนชอบสีชมพูแล้วก็สีฟ้าขาวดำแดงงั้นเราก็เอาบ้านของเราเป็นสีชมพูก็แล้วกันนะคะดูสีสวยมากๆเลยนะเนี่ยวู้ฮู้ว้าวว้าวเอาล่ะเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปในบ้านกันดีกว่านะคะบ้านหลังนี้เนี่ยสร้างจากน้ำพักน้ำแรงของฉันเลยนะเนี่ยทุกคนเนี่ยหยาดเหงื่อที่ไหลลงล่องตูดของฉันเนี่ยมันช่างคุ้มค่าจริงๆเลยหูยนี่เราสร้างบ้านด้วยน้ำพักน้ำแรงที่ไหลลงสู่ร่องตูดของเรานั่นเองนะคะนี่ทำงานจนเหงื่อไหลลงล่องตูดเลยเหรอเนี่ยเอาล่ะเดี๋ยวเราจะมาทำการตกแต่งห้องนอนกันดีกว่าหูยทำไมตังค์ฉันมีน้อยแบบนี้แหละทุกคนดูสิซื้อเตียงนอนแค่ราคา240บาทเท่านั้นเองนะคะถูกมากๆเลยเอาล่ะเดี๋ยวเราจะเอาเตียงนอนลงกันดีกว่าหึมุมนี้ก่อนก็แล้วกันนะคะถ้าหมุนเตียงนอนเนี่ยกดตัว R นะคะน้องๆเอาล่ะลงไปเรียบร้อยแล้วแล้วคราวนี้ก็มาเอาโคมไฟกันดีกว่ารู้สึกว่าบ้านของเราเนี่ยจะมืดมากๆเลยนะคะฉันมองอะไรไม่เห็นเลยนะเนี่ยให้ตายสิเอาล่ะเอาโคมไฟลงมาเลยหึวางมุมไหนดีเนี่ยเอาล่ะถ้างั้นก็วางใกล้ๆหัวเตียงก็แล้วกันนะคะมันจะได้ดูสว่างหน่อยฉันจะนอนหลับไหมเนี่ยไฟสองตาเนี่ยคราวนี้ก็มาตกแต่งห้องครัวกันดีกว่านะคะเฮ้เดี๋ยวสิตรงนี้มีปุ่มเปิดไฟด้วยเหรอเนี่ยโอ้โหแล้วฉันจะซื้อโคมไฟลงทำไมกันล่ะไม่รู้นะคะว่าภายในบ้านเนี่ยมีปุ่มเปิดไฟด้วยโอ้โหดูสิมีสวิตช์ไฟด้วยนั่นเองนะคะเฮ้ยเฮ้ยนี่ฉันเสียตังค์ซื้อโคมไฟไปทำไมแล้วเนี่ยทุกคนเปลืองตังค์ชะมัดยากเลยเอาล่ะคราวนี้ก็มานี่เลยนะคะนี่กดปุ่มเลยนี่เป็นห้องน้ำของเรานั่นเองสีชมพูฟุ้งฟิ้งเลยนะเนี่ยแล้วก็ตรงนี้ห้องครัวนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำการซื้อของลงห้องครัวกันค่ะเพื่อที่จะได้มีเครื่องทำอาหารของเรานั่นเองนี่ก็ซื้อเตาอบลงเลยนะคะนี่ไงเตาอบลงเฮ้ยเอาลงตรงไหนดีแล้วเนี่ยเอามุมไหนมุมไหนเดี๋ยวขอเวลาตกแต่งของก่อนนะคะเดี๋ยวนะหมุนซ้ายหมุนขวาก่อนมีห้องมีแค่นี้เนี่ยตกแต่งยากจริงๆเลยนะเนี่ยซูซี่เธอเนี่ยเรื่องมากจริงๆเลยนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอมุมสวยๆก่อนก็แล้วกันอ่ะเอาล่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาทำการซื้อตู้เย็นนะคะจะได้เก็บของที่เราซื้อไปเมื่อกี้นั่นเองเดี๋ยวนะเอาตู้เย็นตู้เย็นมี2แบบนะคะงั้นก็เอาสีนี้ก็แล้วกันนะคะสวยกว่ากันเยอะเลยอ่ะโอเคมันไม่ใช่สวยหรอกมันถูกนะมันถูกกว่ากันโอเคเดี๋ยวเอาลงตรงนี้ก็แล้วกันนะคะเฮ้ยหน้าตู้เย็นของฉันออกมาเร็วๆเข้าสิเอาแล้ววางตรงนี้ดีไหมเนี่ยอุ้ยไม่สวยไม่สวยเดี๋ยวนะตรงนี้ตรงนี้โอ้ยตรงนี้ก็ไม่สวยไม่สวยหูไม่ถูกใจไปหมดเลยนะเนี่ยซูซี่ตบหัวป้าบได้ไหมเอาแล้วเรียบร้อยลงไปแล้วนะคะ
คราวนี้ก็มาตกแต่งห้องนั่งเล่นกันดีกว่าค่ะน้องๆนี่ไงฉันจะซื้ออะไรดีเนี่ยโต๊ะนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะเอาโต๊ะลงตรงนี้ก็แล้วกันนี่วางลงไปเลยแฉบมันแฉบหรือยังเนี่ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นทุกคนเออตายแล้วนี่ฉันติดโต๊ะเหรอเนี่ยฮุบออกก่อนเอาโต๊ะออกก่อนนะคะแล้วก็นี่วางลงไปเลยคราวนี้น่ะเรียบร้อยเราก็จะเอาเก้าอี้นั่งลงนั่นเองนะคะนี่จะบอกว่างบประมาณฉันเหลือน้อยมากเลยนะเนี่ยทุกคนเหลือแค่400บาทเท่านั้นเองอ่ะซื้อได้กี่ตัวเนี่ยเก้าอี้เนี่ยเอาล่ะเดี๋ยวเราจะเอาเก้าอี้ลงประมาณ3ตัวก็แล้วกันนะคะลงเยอะไม่ได้ค่ะเฮ้ยกระเป๋าแบนค่ะเดี๋ยวแฟนทิ้งเอาล่ะนี่ได้เก้าอี้มา3ตัวเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำการนั่งพักแล้วก็กินขนมกันดีกว่านะคะน้องๆนี่ไงซื้อขนมมาเยอะแยะเลยนะเนี่ยเต็มกระเป๋าไปหมดเลยอ่ะเดี๋ยวเราทำการเปิดกระเป๋าก่อนนะคะแล้วก็เอาช็อกโกแลตออกมาเลยงี่งำงำเอือกคืนช็อกโกแลตว้าวอร่อยมากๆเลยนะเนี่ยเอาล่ะจะไปที่ไหนกันดีโมจิมาเที่ยวบ้านผมดีกว่านะครับพี่เอาละถ้างั้นก็ไปเที่ยวบ้านโมจิกันดีกว่านะคะก่อนอื่นก็ต้องปิดประตูก่อนนะคะเดี๋ยวมีขโมยเข้ามานี่แย่เลยนี่บ้านฉันยังมีเตียงนอนแค่เตียงเดียวนะเนี่ยถ้าขโมยไปฉันจะนอนอะไรล่ะทุกคนเอาละคราวนี้ก็มาดูบ้านโมจิกันดีกว่านะคะโอ้โหนี่สวยมากๆเลยนะเนี่ยหลังใหญ่เบ้อเริ่มเทิมเท่ากับบ้านของเราเลยนะคะโอ้โหนี่บ้านฉันก็ใหญ่นะทุกคน 3,500 เนี่ย เดี๋ยวเข้ามาดูด้านในกันดีกว่าว้าวดูสิมีทีวีเครื่องใหญ่เบ้อเริ่มเทิมเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดทีวีให้ดูก็แล้วกันนะคะพี่โอเคเลยโมจิโอ้โหไม่อยากจะพูดเลยมีช่อง NNB ขับด้วยเหรอเนี่ยโอ้โหกระทืบไลค์เลยไลค์สุดยอดมากเลยนะเนี่ยมีพี่เนี่ยขายของตลอดเลยนะครับขอนิดนึงนะโมจิเอาล่ะเดี๋ยวเราเข้ามาในห้องน้ำกันดีกว่านะคะดูสิมีอ่างอาบน้ำด้วยนะคะเนี่ยแล้วก็มีชักโครกด้วยนั่นเองเฮ้ยรู้สึกว่าปวดท้องมากๆเลยนะเนี่ยเอาล่ะขอปลดทุกข์หน่อยก็แล้วกันนะโมจิปูดปาดปาดปาดปู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 ดปื๊ดเฮ้ยสุดยอดมากเลยนะเนี่ยรู้สึกว่าระบายท้องมากๆเลยนะคะเอาล่ะระบายท้องเสร็จแล้วเราก็ไปหาวิ่งเล่นต่อกันดีกว่านะคะน่าเกลียดมากเลยอ่ะบ้านตัวเองไม่มีขี้เลยเนี่ยมาเข้าห้องน้ำบ้านคนอื่นเนี่ยเอาล่ะคราวนี้ก็มาสำรวจห้องอื่นของโมจิกันดูดีกว่านะคะดูสิห้องครัวเหรอเนี่ยว้าวมีชุดเครื่องครัวนะคะเต็มไปหมดเลยอ่ะมีทั้งเครื่องปั่นแล้วก็ตู้เย็นด้วยแล้วคราวนี้ก็ห้องนอนนั่นเองนะคะโอ้โหดูสิมีโต๊ะคอมพิวเตอร์ด้วยเหรอเนี่ยงั้นขอเปิดดูหน่อยก็แล้วกันนะคะว้าวนี่ก็ช่อง NNB ขับอีกแล้วอ่ะนี่ผมเป็นแฟนคลับพี่เลยนะครับโอ้โหใช่ไหมโมจิเก่งมากๆเลยอ่ะน่ารักที่สุดเลยนะเนี่ยไม่ใช่ครับผมกำลังจะขับไล่พี่อ่ะตอนเนี้ยมัวที่บ้านผมมากๆเลยออกไปได้แล้วชิ่วๆโหยแฟนคลับไล่เฮ้ยไม่ใช่แฟนคลับ FC เหรอเนี่ยโหยจะตายแล้วเรากำลังโดนไล่ออกจากบ้านนะคะมัวกับบ้านเขามากๆเลยทั้งมาขี้ทั้งมาอะไรเนี่ยเอ๊ะนี่มีบ่อน้ำด้วยเหรอเนี่ยขอพี่แช่บ่อน้ำหน่อยก็แล้วกันนะนี่ไงเป็นที่อาบน้ำนั่นเองนะคะขอลงหน่อยก็แล้วกันน่ะว้าวมันสุดเจ๋งไปเลยใช่ไหมคะพี่ใช่แล้วโมจิมันสุดยอดมากๆเลยนะเนี่ยเย็นตูดชะมัดยากเลยอ่ะหูยท่าทางมันจะอยู่นอกบ้านนั่นเองนะคะน้ำก็เลยเย็นนะเนี่ยเอาล่ะพี่ไปขี่รถเล่นกันดีกว่าเร็วๆเข้ารู้สึกว่าตอนนี้น้ำชาโทรมาตามแล้วนะครับน้ำชาโทรมาแล้วใช่ไหมงั้นเราก็ไปรับน้ำชากันดีกว่าเร็วๆเข้าโมจิเอาล่ะเดี๋ยวเราจะทำการขับรถออกไปรับน้ำชากันดีกว่านะคะไปกันเลยหูยนี่ฝนตกซะด้วยนะเนี่ยท่าทางน้ำชาจะยืนตากฝนนะเนี่ยเร็วๆเข้าโมจิไปกันดีกว่าเฮ้ยเข้าไปในรถเลยนะคะนี่ไงนั่งในรถเลยนะเนี่ยว้าวสุดเจ๋งไปเลยอ่ะแล้วผมจะพาแว้นแล้วนะคะพี่จะแว้นแล้วนะครับขอให้ดีๆด้วยโอเคเลยโมจิตอนนี้พี่เกาะหลังรถแน่นเลยไปแล้วนะคะฟิวสำหรับวันนี้พี่นุ้ยก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะบ๊ายบายไปแล้วจ้า